านะครับผมต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม12ไทม์นะครับผมวันนี้จะเล่นเปิดซีรีส์ใหม่เล่นกันนะครับนะซีรีส์นี้นะครับมีชื่อว่านะครับ Hexit Rewritten นะผมหรือ Hexit ในภาคใน 7.10 นะผมนะซึ่งมีคนเอามา rewrite เนี่ยผมว่าเอามอดมาเขียนใหม่อะไรอย่างงี้นะผมจะกลายเป็น Hexit Rewritten นะผมนะโอเคครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโลกของ Hexit กันนะครับผมซึ่งโลก Hexit นี่แบบมอดนี่ผมบอกว่าเยอะมากนะครับนะตอนนี้เรามาเกิดในที่ไหนวะเนี่ยอันนี้คือผมพูดตรงๆเลยคือผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่เคยเล่น Hexit Rewritten มาก่อนเคยเล่นแต่ Hexit ธรรมดาเนี่ยผมโอเคอันนั้นเป็นป้อมอะไรผมไม่รู้อุ้ยซิลฟิตเดี๋ยวอุ้ยผมได้แล้วมันเนี่ยเอมเมอรัลด์ชาร์ดเหรอคืออะไรอะแต่ผมได้เอมเมอรัลด์ชาร์ดมาปะเออแล้วตอนนี้ผมรู้สึกหน่วงมากเลยครับเวลาผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ครับเอานี่เอ้ยอะไรอุ้ยอะไรไอ้หนอนอุ้ยเยอะนั่นเราอะเยอะนั่นเราอะอุ้ยหนังสือได้ตกด้วยครับผมนั่นเป็นไงโอ้เยอะโอ้ที่ขุดพังเดี๋ยวที่ขุดพังวิ่งเก็บหินเก็บหินแล้ววิ่งเลยครับตอนนี้วิ่งเลยครับเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ใครจะสู้ไหนใครสู้ไหวผมไม่สู้คนนึงอะผมคนนึงที่ไม่สู้ผมหนีแล้วนะโอ้โหแบบนี่เปิดฉากมาปุ๊บนี่โดนตะลุมบอลเลยครับโอ้โหโดนไอ้ตัวนั้นตะลุมบอลเนี่ยเปิดฉากทีนี่ผมรู้สึกหน่วงมากเลยตอนผมเล่นเนี่ยแบบไม่รู้ดิมันหน่วงในความคิดผมมั้ง FPS ผมตอนนี้อยู่ที่70กว่าเนี่ยผมเนี่ยนี่ดู FPS ดินี่เนี่ยผม FPS ก็จะอยู่ที่60เนี่ย60 70 80เนี่ยผมว่ากันไปนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่ขุดกันใหม่นะครับรู้สึกกันเมื่อกี้ที่พังแบบระเบิดไปนะครับเนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่เอาไปตีกับปลวกมาเนี่ยโอ้ยปลวกนี่โถ่เอ้ยแค่ปลวกเป็นแค่ปลวกบังอาจมากนะเป็นแค่ปลวกนะเป็นแค่ปลวกเจ้าวิอาจมาต่อกรกับข้านี่เจ้าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยผมว่านะไปก่อนอื่นนี่ผมควรจะเอาไปดูแลก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็เกมรูนะครับคีย์เมนทอรี่เนี่ยผมปรับเป็น2นะครับผมว่าถ้าเกิดผมไม่ปรับเกมรูคีย์เมนทอรี่ไปกลับเป็น2นี่ผมว่าน่าจะมีโอกาสที่เราของหายบ่อยมากนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะเล่นตามพิกาชาเนี่ยคือพิกาชาปกติเขาก็ปรับแบบเป็นนี้ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับโอเคผมก็จะเล่นตามพิกาชานะจ๊ะผมว่าผมก็เล่นตามพิกาชานะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะนี่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมอดแพ็คนะเว้ยผมเป็นคนที่เล่นเคยเล่นมอดแพ็คมาก่อนนะเล่นเยอะด้วยแต่ว่าแบบลืมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบมีหลงๆลืมๆกันบ้างอะไรอย่างงี้ตามภาษาคนแก่นะครับคนแก่แล้วเนาะต้องทําใจนะครับเนี่ยโอเคฮึบเรียบร้อยตอนนี้ผมมีที่ขุดมีที่ตัดไม้ตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้สึกผมตัดไม้ทําไมอ๋อมันอันนี้มันตัดทั้งต้นดีกว่าใช่ป่ะถ้าเกิดเรามีขวานเราตัดทั้งต้นได้ปุ๊บอย่างงี้ครับผมโคตรคูลนี่ครับแต่ว่ามันจะนานหน่อยเนี่ยครับผมนะแต่ว่าตัดทีเดียวก็คือตัดทั้งต้นเนี่ยผมดูว่ามันคุ้มมากเลยนะครับนี่ไงอย่างเงี้ยสมมุตินะตัดมันลูกพ่อตัดเออนั่นแหละทั้งต้นนะผมโคตรคูลครับโคตรคูลตัดทั้งต้นนี่เป็นอะไรที่คูลมากเนี่ยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปตัดต้นใหญ่ๆนี่แบบโคตรเจ๋งโคตรเจ๋มและแหลมแมวแล้วนี่อะไรนะประสาทนี่ระเบอร์รี่ป่ะครับเบอร์รี่ป่ะครับลาสเบอร์รี่ไงเบอร์รี่โอเคครับต้องหยิบต้องจกเบอร์รี่จกเบอร์รี่มากินนะครับโอเคครับนี่เป็นเบอร์รี่นะครับผมถ้าผมจำผิดนี่เบอร์รี่จกเบอร์รี่ครับจกเบอร์รี่โอเคอาหารแล้วก็มีพอมีอยู่นะครับหลังจากที่เราจกเบอร์รี่มากินเฮ้ยตรงนั้นมันนั่นนี่ว่าอาหารป่านะครับอาหารป่าเราเองนะครับต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทุบนะครับมันกินได้ไม่ใช่เหรอกินไม่ได้หรอวะในนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับเนี่ยความอันตรายนี่เห็นเริ่มโหโอเคครับโอ้ไปก็ได้จ้ะขอโทษจ้ะไม่อยู่แล้วนะไปก็ได้ครับรู้สึกว่ามันใช้ดาบสองนั่นตัวอะไรวะนั่นน่ะแม่มดสีแดงนั่นเหรอฉันไม่เคยเห็นแกมาก่อนเลยทำไมแกถึงเป็นสีแดงวะฮะฉันไม่เข้าใจขอหน่อยนะขอไปตรวจสอบแม่มดสีแดงหน่อยนะเล่นแล้วผมเอ้ยแม่มดไปโคเป็นวิทโถดอกเลยมาครับเนี่ยวิชแฮนด์วะเฮ้ยอ๋อเป็นของไอเทมของวิชเชอรี่นะครับมันเอาไปทำซิปปิ้งชูนะครับผมเนี่ยโอเคครับอ๋อมันต้องใช้ของเยอะมากนะครับโอเคเอาว่าช่างมันไปก่อนเนาะตอนนี้เรามาตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยอ๋อหมวกคิปปงคิปเปอร์พวกนี้มีหมดนะครับโอเคนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับปึ๊บเดี๋ยวไปก่อนเนาะเฮ้ยอะไรวะอะไรตึดตึดวัด
เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้ครับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมโอเคผมอยากจะหาเบอร์รี่เพิ่มตอนนี้อาหารป่านี่ผมนึกว่านี่เป็นอาหารเอ้ยอาหารป่าไออาหารป่าโอ้ยเสียงข้านี่แบบนี่ครับโปรเจกต์ซูลูโอ้ยเสียงข้าทีนี่แบบเอ๊ะกรี๊ดหูตายแล้วเราไปฆ่ากระต่ายนี่จะมีคนมาแบบอีวอนฆ่ากระต่ายอะไรอย่างงี้เปล่าวะไม่มีนะโอเคครับได้เวลา Let's go 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 กันแล้วนะครับกระตุกกระตุกผมว่ามันกระตุกไปบู๊อ่ะนะผมว่าคอมผมก็แรงนะเว้ยคอมตอนนี้แรงมากๆเลยโอเคครับผมรู้สึกว่าตัดต้นนี้นี่จะมีอะไรผิดปกตินะครับมันเป็นต้นวิชวูดนะผมวิชก็คือพวกพมดไม่มดนะครับวิชวูดก็เป็นต้นของพวกพมดไม่มดเนี่ยผมตัดต้นนี้นี่โอกาสนี่น่าจะมีอะไรดีๆตกลงมาจากฟากฟ้าโอเคครับตัดแล้วผมได้วิชวูดมานะครับวิชวูดนี่อ๋อเป็นของอาร์มิจิก้านะครับผมนะซึ่งไอ้เจ้าเดี๋ยวผมสอนไอ้เจ้าของอาร์มิจิก้าเนี่ยคือเราถ้าเกิดเรามีหมอดอาร์ชไอ้อาร์มิจิก้านี่ใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะทำเวทมนต์ได้นะครับแต่ว่าเวทมนต์นี่จะต้องนานๆนะผมต้องไปหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไอ้ต้องไปทำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดิไอ้ไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาทำเวทมนต์เนี่ยง่ายคือถ้าเกิดใจผมทำเวทมนต์นี่เฮ้ยกับดักอย่างเงี้ยกับดักเงี้ยมันไม่ขนานมือพี่หรอกน้องเข้าใจโถไอ้กับดักกากเงี้ยนะไม่โดนพี่หรอกนะกับดักอย่างเงี้ยพี่รู้ทันเลยน้องโถเราได้ใช้ Shining Bubble มาเนี่ยซึ่งอันนี้โปรเจกต์ซูลูนะโปรเจกต์ซูลูโคตรเยอะเลยหมวกสตีฟหัวใหญ่ขึ้นละโอเคตอนนี้ผมได้เหล็กมาแล้วนะครับผมได้อะไรที่แจ่มแมวแจ่มและแหลมแมวมากนะครับต่อไปเราจะทำที่ขุดเหล็กกันดีกว่านะครับเนี่ยนี่จะเป็นอะไรที่แจ่มและแหลมแมวพอสมควรเลยนะครับโอเคปึ๊บที่ขุดเหล็กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำดาบเหล็กนะเออว่ะเฮ้ยลืมไปมันทำดาบหินได้ป่าววะผมลืมแป๊บนึงขอทดสอบก่อนเฮ้ยดาบหินดาบหินนั่นแหละดาบใหญ่อะอย่าทำกันนะยิบป่ะถ้าก็อย่างงี้เฮ้ยดาบใหญ่ทำไม่ได้ครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยทำดาบใหญ่ไม่ได้ครับดาบใหญ่ทำไม่ได้เอ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรโผล่มายิบป่ะเฮ้ยโอ้อันนี้ทำเป็นอะไรเนี่ยไอ้ทำเป็นอะไรกระบองนี่ด้วยป่ะกระบองได้ครับดาบใหญ่นี่มันทำไงวะมันทำไม่ได้เนาะโอเคเมื่อเราทำดาบใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะไม่ทำนะครับผมนึกว่าทำดาบใหญ่ได้เหมือนเฮกซิตไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นเฮกซิตรีไรเทนดาบใหญ่ไม่มีนี่แบบว่าลำบากหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปกติผมไม่ใช่ดาบใหญ่กันอะเวลาที่ไปเจอพวกตัวโหดนี่เราไม่มีดาบใหญ่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นั่นตัวอะไรอะว่าจะเป็นมิดนะสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ผจญภัยฉันหวังว่าพระอาทิตย์จะอยู่กับนายนะเมดิสันวิทยูเฮ้ยนี่มันนั่นนี่บอกว่านี่มันเพื่อนยอนมาเนี่ยเพื่อนยอนมาเนี่ยถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเพื่อนยอนโอ้โหนี่ครับนี่น่าจะเป็นเผ่าแสงอาทิตย์เนี่ยผมเป็นเผ่าแสงอาทิตย์เนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยนายต้องการอะไรไม่มีอะไรที่ฉันจะทำได้ไหมอะเทรดอ๋อเทรดได้นะผมเทรดขนมปังนะครับต้องใช้เอมเบอร์เรลนะผมในการเทรดนะครับโอเคเข้าใจอยู่โอ้นี่เป็นพวกเผ่าเนี่ยผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิกัด M กด M ไปกด V ไปกดอะไรวะช่างมันเถอะนี่เลยนะเอลดูราโดอ๋อสวัสดีพระจันทร์ไพ่ขอให้พระจันทร์อยู่กับนายนะรู้สึกว่านี้จะมีวิเกี่ยวต่างๆนะผมบอกเช่นอยู่กับเรื่องอ้องหน่อยสิรู้สึกว่าอ๋อมีพวกการมอนสเตอร์ฮันติงอยู่เนี่ยผมเลยว่าการล่ามอนสเตอร์นะครับนี่เป็นนักรบนะครับผมเทรดโอ้ยเราสามารถเทรดอาวุธอุปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยครับผมนะโอ้โอเคไอซีนี่ครับเราสามารถเทรดดาบแบบพวกแรงๆได้ใช้ไดมอนด์นะครับผมมีแอนชิลด้วยป่ะเดี๋ยวมันชิลเว้ยนี่แหละสวัสดีนักผจญภัยอันนี้คือแมปนะอ๋อแมปเป็นแผนที่ในแถวนี้นะครับโอเคไม่น่าจะมีให้ปล้นนะนี่ครับผมถือว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรไม่มีอะไรให้ปล้นเลยดีกว่าพูดงี้ดีกว่านี่ครับฉะนั้นเราจะไม่ปล้นกับเขานะครับแต่ว่าเอ้ยมีอาหารว่ะโอเคผมยังไงผมก็ไม่อดตายผมไม่อดตายแล้วโอเคแล้วก็ปลุกคืนเขาเลยนี่ครับผมลองใช้อย่างประหยัดนะครับประหยัดและมัธยัสถ์หน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยทิ้งเลยดิทิ้งหัวซอมบี้แล้วกันไม่ได้ใช้หรอกโอเคครับโอเคปึ๊บนี่ครับผมโอ้มีตัวขโมยกางเกงชิ้นใบอ่ะนะมีคนขโมยกางเกงด้วยป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะปักหวาดในหมู่บ้านนี้เลยนะครับนี่คือแหละนี่แหละคือหมู่บ้านที่เราจะเป็นต้องอยู่นะครับผมโอเคครับอยู่เพื่ออยู่นะครับเรียบร้อยแล้วเราจะเอาของใส่นี้นะครับโอเคเราจะปักหวาดกันที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน1ในหมู่บ้านที่เราจะเป็นต้องอยู่นะครับเนี่ยต้องอยู่แน่นอนเนี่ยโอเคหลังจากที่เราปักหวาดที่หมู่บ้านเนี่ยโอ้ยเฮ้ย
ไอ้บูปิ้งแอตแทกเนี่ยมันตีทีบวก 9,500 ดาเมจเลยเหรอวะฮะมันตีทีแรงขนาดนี้เหรอมันจะ OP ไปหรือเปล่าเนี่ยฮะแท่งไม้นะแค่แท่งไม้นะผมลองตีปลาดิอยากรู้เป็นไงปลาจ๋าปลาจ๋าตีปะว้าวเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนั่นเราอะเฮ้ยลองเฮ้ยจระเข้ป่ะจระเข้ป่ะไอ้เข้ไอ้อุ้ยไอ้เข้อะว้าวโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยนะฮะว้าวนี่สิฮะโอเคครับตอนนี้ผมมีแท่งไม้กายสิทธิ์ครับไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธไม่จำเป็นต้องใช้ดาบอะไรทั้งสิ้นนะผมมีแท่งไม้กายสิทธิ์นี่แท่งไม้นี่จะสามารถนำพาเราสู่ชัยชนะทุกที่ทุกคนทุกแห่งได้นะครับโคตรโกงเปิดมานี่เราได้อาวุธในตำนานแล้วเหรอเนี่ยโหโคตรตำนานเนี่ยมีอาวุธอย่างนี้นี่ผมบอกเลยครับทั้งกองทัพเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็กระจอกอ่ะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันในแถวนี้กันนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรระดับซอดอยู่นะจ๊ะโอเคครับนี่นะตื่นเอ้ยตรงนั้นเป็นซากุระครับผมเฮ้ยอันนั้นแหละนั่นเลยอ่ะขยับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสำรวจแล้วตรวจผลกันนะครับเฮ้ยมันดูเอ้ยนี่ไงที่ผมพูดถึงอันนี้จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะเนี่ยตรงเนี้ยขอเถอะตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมทำเอากระโหลกวางไว้ด้วยโอเคตรงนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ผมพูดถึงตอนแรกว่ามันสามารถไปทำเม็ดมนต์ได้นะครับโอเคนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยน้ำมันประสาทนะบอกว่าประสาทที่ต้องบุกป่ะถ้าจำไม่ผิดต้องบุกเนี่ยต้องบุกด้วยนี่เอ้ยอันนี้ Hexit Power ป่าวะอ๋อไม่ใช่ Hexit Power เอ้ยไอ้เคมันช่างกล้าซะเหลือเกินเฮ้ยใครยิงอะไรฮะใครยิงอะไรเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยเราอะจากหมายกายสิทธิ์พี่น้อยไปแล้วน้องเนี่ยยิ่งกว่าที่พัตเตอร์อีกยูโน่ที่พัตเตอร์อุ้ยเฮ้ยที่พัตเตอร์ได้กราบเท้ากราบแทบเท้าเจ้าไม้นี่มาแล้วเข้าใจวันที่เกิดโจมตีไกลนี่ผมรู้สึกสู้ไม่ไหววะนี่แหละวันที่คิวไปเฮ้ยไม่อยากโจมตีไกลนะโจมตีไกลนี่พี่สู้ไม่ได้น้องนะอันตัวพี่นั้นก็เป็นคนที่แบบเป็นพวกระยะประชิดอุ้ยอะไรอุ้ยไม้กายสิทธิ์พังไม้กายสิทธิ์พังเวรกรรมแล้วไม้กายสิทธิ์ผมพังแล้วโอ้ยไม้กายสิทธิ์มันพังง่ายจริงเลยเว้ยใครครับไม่เป็นไรครับผมจะไปนี่ออกที่นี่แล้วก็ไปนั่นก่อนอะไรโอ้โหอุ้ยโอเคอุ้ยคิปเปอร์โอ้คิปเปอร์โอ้แถวนี้อันตรายจริงเลยมาข้างบนเนี่ยคุณนะดัมมี่โอ้โหขอบคุณครับดัมมี่โอเคดัมมี่ตายแล้วครับโอเคตอนนี้เราเจอดัมมี่เนาะโอ้ยไปเกาะให้โอเคใส่เกาะฮึบโอ้ยเกาะทองมันเรืองแสงด้วยเว้ยชิเต้โคตรคูลใครจะกินแครอทแล้วเดี๋ยวโอ้เอาแครอทมาฝากแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านเลยครับอยู่แถวนี้นานไม่ได้นะครับอยู่นานนี่โอ้โหข้างล่างก็มีข้างบนก็มีอุดก่อนก็ได้วะโอเคครับพร้อมนะโอ้พร้อมวันเดือนปีวันเดือนปีหนีเลยให้ว่องเลย let's go ขโมยเกาะบุกมาขโมยเกาะเดี๋ยวกูหนีก็แล้วโอ้โหผมนึกว่ามาร์กิสิตจะอยู่ได้นานเว้ยมาร์กิสิตมันอยู่ได้แป๊บเดียวพังแล้วเนี่ยครับไม้กูนี่โอ้เดี๋ยวบอกนะสักสิต้องได้ใช้ครับผมเดี๋ยวเราจะทำเวทมนต์กันในพาร์ท7พาร์ท8นะเพราะเวทมนต์นี่ทำยากมากต้องไปทำแบบเรียกอะไรนะต้องไปทำปราสาทสร้างเวทมนต์โอ้โหแย่ๆครับผมบอกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้เวทมนต์กันตอนนี้นะครับกลับบ้านเข้าโรงเตรียมดีกว่าครับนี่โรงเตรียมเราโอเคนอนก่อนนะหลังจากที่เราไปบุกโบบะมาเนี่ยครับเรารู้สึกว่าการโบบะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็จะเซฟไว้ตรงนี้นะครับผมถือว่าเราจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วนะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันดีเดี๋ยวผมเตรียมทําเหมืองแถวนี้แล้วกันใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเป็นเหมืองเป็นชาวเหมืองแถวนี้เนาะโอเคครับคราวนี้ผมจะเป็นชาวเมืองเนี่ยครับผมเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าตอนนี้เกาะเราสะท้อนแสงเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวความมืดเนี่ยครับผมเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวความมืดเลยครับเกาะพี่นี่บอกเลยว่าสะท้อนแสงมาอย่างดีเนี่ยเขาเรียกว่าอัพสะท้อนมาเนี่ยเฉพาะเกาะที่มันแวววประกายเนี่ยเขาเรียกว่าเติมตังมาเยอะครับเนี่ยเทียบทูอยู่โน้ตเทียบทูเนี่ยครับน้องๆไม่ต้องเป็นต้องกลัวครับเรื่องเกาะไม่มีแสงน้องๆเกาะพี่เนี่ยนะโอ้โหประกายแวววับแล้วพระเจ้าเกือบใช้ยิ่งกว่า LED หรือยิ่งกว่า TOP เนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่ครับขุดไปนี่ไม่มืดเลยครับข้างบนนี่มืดบึดตรงผมนี่แบบสว่างแจ้อะไรโอ้นี่เจอเลขแล้วครับเจอเลขแล้วต้องดูเลขเนี่ยครับนี่เอาเลขมาดูกันนะฮะ
เอ้าทำไมหลอดไฟหลอดไฟ LED หมดวะเฮ้ยเอ้าอะไรวะเมื่อกี้หลอดไฟ LED หายครับ LED นี่หยุดสว่างเป็นระยะหนึ่งเนี่ยครับน้ำตาแทบไหลโอเคเราจะขุดลงไปอย่างนี้เนี่ยเป็นขั้นบันไดนะผมเนี่ยนี่ขุดเป็นขั้นบันไดกันก่อนเนี่ยครับผมว่าเราจะต้องเป็นขั้นผมอยากให้มันมีชุดเกราะซุปเปอร์ฮีโร่มาเลยเว้ยแต่มันไม่มีชุดเกราะซุปเปอร์ฮีโร่ไงนั่นคือประเด็นหลักครับเราจะมาดูนะครับว่ามูลพิมพ์ว่าอาร์เมอร์ไปใช่ไหมอาร์เมอร์โอเคคำว่าอาร์เมอร์นี่จะมีไนวิชั่นโอ้โหหมวกไนวิชั่นเนี่ยต้องหาก็อกเกิลมาด้วยมีไทเทเนียมเนี่ยไทเทเนียมนี่เป็นเป็นเหมือนวงแรปเปอร์ในประเทศไทยเนี่ยไทเทเนียมคนละอย่างแล้วปวดหัวเลยโอเคครับเราจะลาลงกันแล้วนะครับนี่เรามีโอ้ต้องพิมพ์ว่าเช็ดเป็ดไปเนี่ยนะเช็ดเป็ดนี่เช็ดเป็ดนี่มีไอรอนสเกลอย่างนี้ด้วยครับผมโอ้ต้องใช้สเกลครับจากโปรเจกต์ซูลูเนี่ยครับผมเราจะได้เป็นเหมือนแบบของดีอะไรอย่างงี้นะครับโอเคใช้ได้อยู่นะครับนี่เป็นเฟรมเชดเนี่ยเป็นกล่องพี่เฟรมเนี่ยครับมีชิคเก้นเชดไหมชิคเก้นเชดไม่มีนะครับถ้ามีชิคเก้นเชดนี่แบบโอ้โหสะดวกกูละทางสะดวกกูละชิคเก้นเชดเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะแบบกล่องเดียวเอาอยู่ทั้งโลกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยชิคเก้นเชดมีนี่ทางสะดวกกูเลยเนี่ยกูปั๊มยาวเลยแบบพาร์ทนี้ไม่ทำอะไรกูนั่งปั๊มชิคเก้นเชดกูนั่งปั๊มกล่องแก่งเดียวโอเคได้เวลาลงเลยครับตอนนี้เราอยู่วายที่30เนี่ยครับผมโอเคเรียบร้อยมันไม่น่าจะมีอะไรเอ้ยนี่กระดูกมีกระดูกว่ะมีกระดูกว่ะกระดูกว่ะมีกระดูกไม่มีกระดูกเฮ้ยมีโบนมีโบนน่าจะมีกล่องไก่นะเว้ยกล่องไก่เนี่ยโอ้โหไม่มีกล่องไก่พี่กล่องไก่ทีนี่พี่กล่องไก่ทีนี่พี่บอกเลยครับยาวครับค่ำคืนนี้ยังอีกนานใช่ไหม ไม่ว่าจะทำอะไรคิดเรื่องใดไปไกลยิ่งคิดถึงทุกทีผมพูดเลยครับมีกล่องไก่ทีที่แบบเนี่ยอยู่ยาวอ่ะคืนนี้อยู่ยาวโอเคค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขุดลงนะครับผมสึกว่าข้างล่างนี่ตอนนี้เราอยู่วายที่20เนี่ยครับวายสมอลวาย11นี่ก็จะเจอแร่แล้วเนี่ยเป็นแร่พวกเพชรเนี่ยครับผมเนี่ยแล้วพวกนี้นะครับจะแยะนะครับผมโอเคจริงๆเราใช้ที่ขุดหินไปขุดไปก่อนก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันช้ามากเนี่ยครับสำหรับคนที่ใช้ที่ขุดหินเนี่ยครับฮึบๆฮึบท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 ึบโอเคเอ LED หายเดี๋ยว LED จะหายไม่ได้สิวะโอเคเราอยู่วาย13แล้วนะครับผมวันนี้เป็นแร่เลยเนี่ยหินเหรอเฮ้ยแร่อะไรวะบาซอลเป็นหินบาซอลนะครับผมเราจะหินบาซอลพวกหินบาซอลหินบาซอลหินบาซอลแล้วนะครับพวกหินบาซอลนี่จะเป็นหินในพวกฐานธรณีภาคน่าจะเป็นหินเลยวะผมลืมอ่ะไปยุ่งเรื่องหินกับผมเลยผมยิ่งตกธรณีอยู่นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นหินชนิดนึงเนี่ยผมเนี่ยโอเคเนี่ยรู้แค่ว่ามันเป็นหินเนี่ยมันเป็นหินชนิดนึงเนี่ยหินบาซอลหินไลม์สโตนนี่ผมไม่รู้นะครับก็พวกบาซอลพวกแกรนิตแกรไนท์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากที่ผมคิดไว้นะผมก็โง่อยู่ยิ่งก็โง่อยู่ด้วยนะโอเคเราจะค่อยๆหาเพชรจาก Y11 ตรงนี้นะครับจะขุดเป็นทางตรงก่อนนะครับจะขุดเป็นทางตรงเพื่อไปที่เห็นสีขาวในแมปมั้ยครับนะสีขาวในแมปตรงนั้นนี่น่าจะเป็นจุดเวฟพอยต์ของเราตอนนี้นะครับเป็นเวฟพอยต์ที่เราได้คิดคนขึ้นไว้นะครับกะว่าจะไปตรงนั้นแหละนะแต่ว่ารู้จะไปได้ไหมเนี่ยจริงเราออกไปผจญภัยนี่จะได้ของเยอะกว่าเนี่ยในความคิดของผมเลยว่าการที่เราไม่มีอุปกรณ์ในการผจญภัยนี่มันจะแบบว่าไม่ค่อยดูแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์ในการผจญภัยด้วยนะครับผมไอหินผสมเยอะไปไหนเนี่ยบ้านเปิดกิจการขายหินผสมปะเนี่ยโอ้ไรอยู่เนี่ยโอ้ยนี่แร่อะไรครับเนี่ยโอ้เมทิโอไลใช้หินโอ้นี่ขุดได้เนี่ยโอ้ยเมทิโอลืมไปทำชุดเกราะเมทิโอได้นะครับผมนะชุดเกราะเมทิโอเป็นชุดเกราะที่ต้องบอกว่าโหดมากเนี่ยครับโหดมากๆด้วยเนี่ยไม่ใช่มากธรรมดาเนี่ยครับผมชุดเกราะเมทิโอเนี่ยนะผมบอกเลยว่าโหดจริงๆนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยโหดกว่าชุดเพชรอีกนะครับเนี่ยเมทิโอมันเอาไปทำชุดเกราะได้นะนี่ไงเมทิโอไลเนี่ยทำชุดเกราะอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีชุดเกราะเป็นแรงดึงดูดเลยพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยชุดเกราะที่โหดมากนะครับเมทิโอไลนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูเดี๋ยวผมจะทำเป็นที่ขุดเมทิโอดีกว่าเนาะที่ขุดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำอย่างอื่นของเมทิโอนะครับโอเคตอนนี้ดาบพิกแอร์ก็แตกแล้วนะครับเดี๋ยวลาย LED กลับบ้านเลยครับวิ่งเป็นแสงสว่าง LED นะครับจ้ามากนะครับผมจ้าสุดเกินมันจ้าสุดเกินเนี่ยโอ้โหลืมขุดทางนี้แล้วขุดตรงนี้แล้วเคียบแล้วเอาจะ LED กลับบ้านกันนะครับโอ้โหทางมานี่มืดแต่ทางกลับนี่กูสว่างแจ้เลยนี่เป็นฮีลลิ่งโพชั่นนะครับโอ้โหฮีลลิ่งโพชั่นแบบสำหรับพวกอะไรนะมอดเควสนะครับโอเคเราจะ LED กลับบ้านกันนะครับตึ๊ด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 นะสวัสดีเป็นไงบ้างฮะโอ้โถเว้ยเดี๋ยวผมต้องค่อยๆกลับนะเว้ยตึ๊บตึ๊บรีบกลับทีนี่น่าจะมีหน้าสั่นอยู่สวัสดีเชอร์ชาก็อก
ชื่อโคตรเท่ครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเตาเผาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเผาของนะครับผมเฮ้ยนี่เป็นทั้งด้วยว่ะโอเคจะเผาเมทิโอไลท์ชิปเนี่ยนะปึ๊บสเต็กอยู่นี่นะจ๊ะสเต็กมาแล้วก็เอาแร่โคเผาอยู่นี่ว่ะโอเคแร่โคมานะครับนี่เราจะทำเป็นท็อตแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอา LED ข้างล่างกันนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็20นาทีแล้วเนาะนึกอย่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ดูมากเลยนะสำหรับซีรีส์ใหม่ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์เลยนะผมเมื่อจะลงซีรีส์ใหม่ต่อนะครับผมนะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของผมคนเดียวนะผมแต่ซีรีส์ที่ผมจะเล่นกับพวกพี่เวฟจันเอกแล้วพวกนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์นึงนะผมที่ชื่อว่า Crazy Craft นะผมก็จะเป็น2ซีรีส์แบ่งกันนอนปิดเทอมเนี่ยผมนะก็จะได้ไม่ซ้ำรอยกันเนี่ยน้องๆจะได้ชอบกันด้วยผมจะได้แบบว่ามีอะไรที่อ่านคนเดียวด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดช่วยไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ See you again เจอกันครับบาย